4554522สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากรัฐไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงนิวค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ19มีนาคมค่ะไฟที่บอกขยะบางปูสมุทรปราการก็ยังไม่ดับสนิทนะฮะยังไม่ดับสนิทนะคะแต่ก็คลุมได้บางส่วนบางพื้นที่นะคะควบคุมแต่น่าสนใจนะสังเกตไหมครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าสื่อสำนักหลักๆในประเทศนี้นะครับนำเสนอเรื่องของบ่อขยะเฉพาะประเด็นนะฮะมีหน่วยงานส่วนราชการลงไปดูไปตรวจสอบให้สัมภาษณ์มันเหลืออยู่ประเด็นหนึ่งนะฮะมันเหลืออยู่ประเด็นหนึ่งนะฮะใครเป็นเจ้าของบ่อขยะที่บอกว่าลักลอบทิ้งขยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรฝีมือใครประเด็นนี้รู้สึกว่าทุกนำเสนอเป็นข่าวน้อยไปนิดนึงนะสังเกตไหมใช่หลายคนนี้ยังขณะนี้ยังสับสนโอลมานนะครับว่าไอ้บ่อขยะตรงนั้นเป็นของใครเจ้าของจริงๆเป็นของใครใครเป็นคนบริหารจัดการไอ้บ่อขยะตรงนั้นนะครับแล้วปล่อยปะละเลยมาขานี้ส่วนราชการเกี่ยวข้องคงปฏิเสธไม่ได้ด้วยเช่นกันและที่สำคัญที่น่าสนใจสมุทรปราการมันมีปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะอยู่แล้วใช่อันนี้เป็นปัญหาอยู่แล้วเอาล่ะไอ้บ่อเนี้ยซึ่งลักลอบทิ้งกันทั้งขยะชาวบ้านแล้วก็ขยะโรงงานเนี่ยนะครับมันสมมติว่ามันถูกปิดไม่สมมติขณะนี้มันต้องปิดไปโดยปริยายเพราะว่ามันเกิดไฟไหม้มันยังคุอยู่หลังไฟดับเนี่ยถ้าสังคมไม่เผลอนะมันก็คงต้องถูกปิดนะฮะต้องถูกปิดอยู่แล้วและจริงๆเนี่ยตรวจสอบว่ามันถูกปิดอยู่แล้วด้วยคำถามก็คือสมุทรปราการจะเอาที่ไหนทิ้งขยะมหาศาลทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้วไม่แน่ใจนะไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยวันหนึ่งจะถึงพันตันไหมเฉพาะจุดนั้นจุดเดียวนะแววๆนะไอ้บ่อขยะตรงซอยแพรกษา8ซึ่งติดกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะฮะของสมุทรปราการนะฮะขยะที่มาทิ้งที่นั่นเนี่ยมาไกลมากนะแม้กระทั่งขยะบ้านและขยะโรงงานแถวๆบางเกลือเจ้ามาด้วยเหรอแถวๆพระประแดงมันยังข้ามแม่น้ำมาทิ้งตรงนั้นเลยโอ้โหคิดดูแล้วกันนะฮะก็แปลกดีเอาละวันนี้ครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์พยายามที่จะควานหาตัวเจ้าของบ่อขยะมันอาจจะแยกเป็น2ตอนนะฮะก็คือตอนที่1ช็อตที่1ก็คือเจ้าของที่ดินกับอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ่อขยะอาจจะเป็นคนละรายกันนะคะคนทำบ่อขยะกับเจ้าของที่ดินอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือแยกกันหรือมีคนรับสมอ้างตัดตอนเจ้าของที่ดินรับสมอ้างเป็นคนจัดการบ่อขยะรับไปคนเดียวก่อนมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเมื่อพูดถึงบ่อขยะนะในสมุทรปราการจะต้องผู้คนจะต้องรู้จักตระกูลนี้เลยเป็นตระกูลพ่อค้าดังมีธุรกิจหลายบริษัทมากแล้วก็เป็นตระกูลเก่าแก่ของสมุทรปราการด้วยนะฮะตระกูลตั้งเด่นชัยใช่ไหมตั้งเด่นชัยนะคะเขาไปดูข้อมูลแล้วปรากฏว่ามีธุรกิจหลายอย่างนะไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องบ่อขยะอย่างเดียวแล้วในบ่อขยะครอบครัวเขาก็มีหลายแยกบริษัทกันด้วยนะคะตระกูลตั้งเด่นชัยเนี่ยนับเป็นคหบดีประจำจังหวัดสมุทรปราการทำธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่รับเหมาถมที่ใช่ค่ะรับเหมางานโยธาใช่ค่ะก่อสร้างขายปูนผสมเสร็จและมีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจบ่อขยะรับทิ้งขยะคนในตระกูลนี้เขาก็แยกสายกันนะสายหนึ่งคือสายของเจ๊เชงอีกสายหนึ่งก็คือสายของมริวันนามสกุลเดียวกันนะคะมริวันตั้งเด่นชัยนะฮะเวลาพูดถึงธุรกิจของตระกูลตั้งเด่นชัยในปากน้ำเนี่ยทุกคนจะรู้จักสายสะพายค่ะนะฮะมาริวันกับบุญไทยใช่ค่ะนะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีธุรกิจบ่อขยะเหมือนกันนะฮะใช้ชื่อกับบริษัทนะคะแต่คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมใช่คุณมาริวันเนี่ยเข้าใจว่าใช้ชื่อบริษัทต่อแสงชัยต่อแสงชัยใช่ค่ะส่วนคุณบุญไทยน่าจะใช้ชื่อบริษัทเด่นชัยปักน้ำเด่นชัยปักน้ำต่อแสงชัยกับเด่นชัยปากน้ำถ้าเด่นชัยปากน้ำจะเป็นสายคุณบุญไทยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตอแสงชัยจะเป็นสายคุณมริวันค่ะ
ผู้หญิงตระกูลนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกสะใภ้นี่ท่าทางจะเก่งเก่งจังใครคนใดคนหนึ่งอ่ะถ้าไม่มะลิวันก็จะต้องเป็นบุญไทยอ่ะที่สถานะทางสังคมสูงมากเลยเป็นรองนายกใช่ค่ะเป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการไม่ธรรมดานะตระกูลเนี่ยพี่ยันน้องนะฮะกงสุลนี่เขาหากินกับราชการใช่ทั้งทำธุรกิจด้วยแล้วก็หากินกับเรื่องธุรกิจบ่อขยะค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่เป็นธรรมดาของคนที่ทำธุรกิจนะเป็นธรรมดาของข้าบดีในพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัดกับนักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้จักกันอยู่แล้วทำไมนักข่าวไม่เจาะลึกและถ้าปิดบ่อนี้ไปเนี่ยจะเอาที่ไหนทิ้งขยะอันนี้แหละเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตำรวจนิดนึงนะฮะใช่ค่ะในที่สุดเป็นไฟบังคับหลังจากที่เกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งควันแล้วก็ทั้งสารพิษเนี่ยลมมันพัดเข้ากรุงเทพด้วยนะฮะหลายเขตทีเดียวนะฮะตอนนี้7เขตแล้วนะไม่ใช่6เขตมันกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วล่ะถูกค่ะเพราะผลกระทบมันกว้างไงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันกว้างมันพัดเข้ามาในเขตของกทมหลายเขตมันจึงเกิดไฟบังคับจึงเกิดไฟบังคับต้องดำเนินการผู้ว่าปากน้ำจึงสั่งองค์อบต.แพร่กษาใช่ไหมใช่ค่ะแพร่กษาค่ะไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับคนที่ก่อเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ควันพิษตรงนี้มันแพร่กระจายไปทั่วนี่แหละในเบื้องต้นทราบว่าทางอบต.แพร่กษาเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็ได้ไปแจ้งความกับโรงพักสภ.บางปูนะฮะค่ะในเขตพื้นที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับพันตำรวจเอกวิชิตนะคะบุญชินวุฒิกุลนะคะเป็นผู้กำกับการนะคะสภ.บางปูค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายกับคุณอมรรัตน์ค่ะอมรรัตน์นะครับครับสวัสดีครับครับอบต.แพร่กษาได้ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับบุคคล2คนใช่ไหมฮะใช่ๆฮะผู้ดำเนินกิจการเนี่ยแหละคนแรกก็คือสุรพงษ์ตั้งเด่นชัยนะฮะใช่ใช่ฮะคนที่สองชื่อกมลกรมพลนะฮะสมุทรสาครใช่ไหมคะครับครับคุณเป็นเจ้าของที่ดินอ่ะสุรพงษ์นี่ในฐานะอะไรคะแจ้งข้อหาในฐานะอะไรคะในฐานะเขาเป็นผู้ดำเนินการสองคนนั่นแหละคือกรมพลกับกรมพลกับสุรพงษ์ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นสองคนนี้เขาร่วมกันดำเนินการบ่อขยะด้วยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นแค่เจ้าของที่ดินแต่เขาร่วมกันทำใช่ฮะก็คือเจ้าของที่เนี่ยเป็นแม่ของสุรพงษ์คุณบุญไทยหรือเปล่าคะใช่เจ๊เชงนี่ใช่ชื่อเจ๊เชงไหมคะคุณบุญไทยใช่ใช่อ๋อเป็นคุณแม่เหรอคะของคุณสุรพงษ์ใช่อ๋อค่ะเจ๊เชงนี่เป็นลูกสาวตระกูลตั้งเด่นชัยหรือเป็นลูกสะใภ้ตระกูลตั้งเด่นชัยนะเนี่ยผมว่าเป็นต้นตระกูลเปล่าเอาละแสดงว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมฮะต้นตั้งเด่นชัยน่าจะนามสกุลเด่นคุณเด่นตรงตั้งเด่นชัยเด่นตรงตั้งเด่นชัยเป็นใครเจ๊เชงก็เป็นพันยานายเด่นตรงตั้งเด่นชัยอ๋อเป็นสายสะพ้ายเจ๊เชงเป็นสายสะพ้ายเป็นพันยาของคุณเด่นตรงตั้งเด่นชัยแล้วมีลูกชายชื่อคุณสุรพงษ์ตั้งเด่นชัยส่วนคุณเด่นตรงนี่ก็จะมีน้องชายอยู่อีกคนใช่ไหมชื่ออะไรนะที่เป็นสามีของมะลิวันอ่ะผมชื่อช้างใช่ไหมผมจำชื่อจริงจำไม่ได้น้องชายของเด่นตรงนี่มีชื่อเล่นว่าช้างใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วภรรยาเขาชื่อมะลิวันเนี่ยนะเจมะลิวันเนี่ยนะฮะนี่ตระกูลตั้งเด่นชัยนี่เป็นตระกูลพ่อค้าใหญ่เป็นตระกูลเก่าแก่อยู่ในปากน้ำและเป็นตระกูลที่อยู่มานานใช่ไหมฮะถูกต้องธุรกิจเขาเยอะธุรกิจเขาเยอะนะเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็หากินกันหน่วยราชการเนี่ยรับเหมางานโยธารับเหมาถมที่รับเหมาก่อสร้างขายปูนผสมเสร็จอะไรต่อมีอะไรประมาณนี้ก็จะหากินกันหน่วยราชการเลยนะฮะดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปากน้ำย่อมต้องรู้จักทุกคนนะฮะในครอบครัวนี้เห็นบอกว่าถามเรื่องคดีไหมถามเรื่องคดีไปเดี๋ยวไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาสรุปแล้วก็คือว่าสรุปว่าเนี่ยนะครับยังไงครับเบื้องต้นกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เพลิงไหม้น่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นชีวิตนะทั้งสองคนน่ะแล้วก็ร่วมกันนะครับเปิดรับบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูลก็คือขยะมูลฝอยเนี่ยโดยไม่รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็เป็น2ข้อหาหลักๆก็คือประมาทเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชาวบ้านนะฮะส่วนมลพิษเนี่ยนะครับที่เกิดแล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องรอกรมควบคุมมลพิษซึ่งกำลังตรวจนะครับก็เดี๋ยวคงเข้าแจ้งความดำเนินการนะครับครับนะฮะโทษหนักไหมเนี่ยทั้งสองข้อหาเรื่องประมาทเรื่องไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยประมาทเพลิงไหม้เนี่ยจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 14,000 บาทนะฮะส่วนไม่ได้รับอนุญาตเรื่องประกอบกันเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน6เดือนนะ6เดือนนะฮะระหุโทษนะนับเป็นระหุนะฮะมันโทษมันเดือนเดียวเดือนเดียวไอ้อันนี้อยู่ในอำนาจศาลสั่งจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับเท่าไหร่คะกรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาตปรับเนี่ยน่าจะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรคงไม่กี่ตังค์นะฮะคงไม่กี่ตังค์นะก็ผมว่าไม่น่าจะเกิน12,000อ่ะ12,000นะสรุปเปรียบเทียบปรับก็จบสรุปเปรียบเทียบปรับก็จบเลยนะเนี่ยไม่ได้มันเปรียบเทียบปรับไม่ได้ฮะต้องฟ้องส่งฟ้องทั้งสองข้อหาทั้งสองข้อหาโทษทั้งสองข้อหาก็คงเดี๋ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงส่วนที่เกี่ยวข้องครับผิดกฎหมายฉบับไหนที่รับผิดชอบก็คงเข้าแจ้งความกับทางส่วนอีกครั้งนะครับครับมีส่วนราชการอื่นๆไปร่วมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือยังคะนอกจากของอบต.แพร่กษาอ่าอย่างอุตสาหกรรมจังหวัดก็อย่างก็คงตรวจสอบอยู่ตอนนี้ก็คงวุ่นวายอยู่กับเรื่องการดับไฟตรวจสอบการดับไฟสถานการณ์เพลิงก็ดูแล้วหน้าวันนี้น่าจะคืบหน้าไปมากนะครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือก็เรือจะเทินน้ำจะเทินบกลงไป3ลำแล้วหลังจับกดอยู่จับกดขยะนะฮะก็คือคุยขยะแล้วจับกดลงไปในน้ำอ่ะอ๋อให้มันดับอย่างน้อยมันไม่ระอุข้างในนะคะเป็นการใช่ใช่ไอ้ดีควันมันเกิดขึ้นเนี่ยเปลวตอนนี้เปลวเพลิงมันไม่มีแต่มันมีมันควันที่มันระอุอยู่ข้างในและมันจะมีควันไอ้ที่น่ากลัวก็คือควันและไอสารพิษที่มันขึ้นสู่อากาศนะฮะเรื่องเปลวไฟมันไม่ได้เป็นประเด็นแล้วนะฮะครับเห็นบอกว่าตระกูลนี้มีธุรกิจบ่อขยะอยู่สองที่ใช่ไหมฮะไอ้ท่านถามเรื่องคดีดีกว่าฮะเดี๋ยวในส่วนของเนี่ยผมไม่เป็นไรคือไอ้บ่อขยะเนี่ยจะมีกันทั้งคือบ่อขยะในพื้นที่ที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสพ.องปูเนี่ยส่วนมากจะตั้งอยู่ในเขตแพร่ตำบลแพร่กษาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างกันดารไงมันจะยังห่างไกลชุมชนครับไอ้มันก็จะเป็นพื้นที่ดินนะครับที่เขาขุดดินหน้าดินไปขายขุดหน้าดินออกเป็นหลุมก็เลยจะเป็นบ่อมันก็จะกลายเป็นบ่อละบ่อน้ำอย่างเงี้ยเป็นบ่อแล้วก็มันก็จะมีน้ำขังอยู่เงี้ยแล้วอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็คงทำเป็นบ่อขยะชุมชนยังบ่อของคุณช้างเนี่ยเขาก็เป็นบ่อขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพร่กษาใหม่พอแพร่กษาใหม่ก็เป็นบ่อขยะชุมชนนั้นเขาขออนุญาตถูกต้องครับนะฮะค่ะก็คือจริงๆในขั้นตอนเนี่ยเป็นบ่อขยะเนี่ยมันก็ทำได้นะฮะเท่าที่ผมคุยแต่ว่าวิธีการทำมันมีกรอบของมันอยู่ขั้นตอนอยู่ก็คือพอขยะมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องฝังศพแต่พื้นก็ต้องรองด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้น้ำซึมออกไปใช่ไหมฮะพอขยะลงปุ๊บเอาดินหรือลูกรังเนี่ยกบมันก็จะเป็นชั้นโอกาสที่จะลุกไหม้ก็ยังมีนะครับถ้าทำตามนั้นโอกาสที่เกิดเป็นไหม้จะน้อยงั้นขออนุญาตถามนิดนึงนะคะบ่อขยะของคุณช้างหรือคุณมณีวันเนี่ยทราบว่าปี51ก็เคยมีปัญหาเกิดเพลิงไหม้อะไรต่างๆมีสารพิษออกมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็เข้าไปคุมพยายามจะควบคุมให้เขาดำเนินการให้ถูกต้องสร้างระบบอะไรต่างๆป้องกันณขณะนี้เขาได้ดำเนินการอะไรตรงนั้นไปได้ยังคะเผื่อหวั่นเกรงว่าจะเกิดซ้ำรอยอีกก็ผมดูแล้วก็ทำถูกต้องนะทำถูกต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมมีแนวกันมีคลองกันมีแนวกันมีต้นไม้กันนะครับแล้วก็มีการฝังกบค่ะนะฮะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยผมยืนยันไม่ได้ว่าถูกต้องหรือเปล่าต้องให้หน่วยงาน
ค่ะเกี่ยวกล้องเอ๊ะบ่อกลบฝังของคุณมาริวันกับของคุณสุรพงษ์นี่มันห่างกันเยอะไหมคะไม่ห่างกันประมาณสักน่าจะ2กิโลอ๋อ2กิโลห่าง2กิโลประมาณเนี้ยนะประมาณโดยประมาณแสดงว่าไม่ได้ไกลมากอยู่ในพื้นที่แพร่กระสาเหมือนกันก็แพร่กระสาแล้วตอนหลังเนี่ยชุมชนก็เข้ามาพอมีการตัดถนนหนทางนะครับการขยายตัวของชุมชนเมืองก็ออกมาอ๋อนะฮะครับเอาละครับก็เป็นเช่นนี้แหละครับโอเคทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางอุตสาหกรรมจังหวัดนี่เข้ามาร่วมแจ้งความอะไรบ้างแล้วหรือยังฮะยังนะฮะน่าจะลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อวานนะครับนะฮะท่านเพิ่งรู้ว่าประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันครับครับ11นาฬิกาเพราะเหตุว่าจริงๆมันเข้าข่ายบ่อขยะเนี่ยมันเข้าข่ายผิดพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ถ้าเจอขยะโรงงานมาทิ้งด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเข้าข่ายผิดพรบ.วัตถุอันตรายนะฮะซึ่งกรมโรงงานเขาจะต้องแจ้งความแต่ยังไม่ได้มาใช่ไหมถูกต้องก็คงต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช่ไหมคะลงคือต้องให้มันสงบก่อนบ้างมึงเขาถึงจะตรวจสอบโดยละเอียดได้แล้วก็ตรวจสอบสารที่พบด้วยสารอันตรายว่าเป็นประเภทไหนใช่ฮะแต่ว่าคงต้องรอให้มันสงบก่อนไอ้ผู้กำกับนะผู้กำกับเนี่ยเป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คนแรกเลยนะที่ยอมเปิดเผยเรื่องเจ้าของบ่อขยะนะหัวหน้าส่วนราชการคนอื่นหัวหน้าส่วนราชการคนอื่นผมถามแทบตายไม่มีใครยอมบอกผมเลยสักคนแสดงว่าตระกูลนี้นี่มันต้องพิเศษจริงๆสำหรับจังหวัดนั่นเนี่ยท่านพูดท่านเองเนี่ยเอาระดับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยมันใหญ่ไหมล่ะครับใหญ่ใช่ไหมฮะแสดงว่าทั้งรวยด้วยทั้งดังด้วยถูกไหมครับถูกไหมฮะจึงเป็นรองนายกเหล่ากาชาดได้ถูกไหมครับดังนั้นเป็นที่เกรงใจนะครับคำถามผมเรื่องคดีดีกว่าคดีทีนี้ทั้งสองข้อหานะฮะที่เข้ามาแจ้งความเนี่ยจะเดินสำนวนกันได้อย่างไรเมื่อไหร่จะสรุปได้ยังไงเมื่อไหร่ฮะมันมีกรอบระยะเวลาอยู่นะครับก็ภายคือถ้ารู้ตัวเนี่ยนะครับรู้ตัวก็ไม่เกิน2เดือนนะครับครับสุรพงษ์กับกรมพลแต่ทีนี้นั้นเนี่ยเดี๋ยว คือพยานแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีการบันทึกมีการสอบปากคำไปแล้วมีการสอบปากคำ30 กว่าปากแล้วนะครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับผู้กำกับฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนเรื่องเจ้าของฮะชัดเจนฮะขอบพระคุณนะฮะครับขอบคุณนะครับท่านผู้กับนะคะพันตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลนะคะผู้กับสภ.บางปูค่ะเราก็พยายามที่จะล้วงควักเอาข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อสำนักหลักๆไม่อยากนำเสนอนะฮะผมพูดมากไปไหมเนี่ยผมไม่รู้ตระกูลนี้มีดีอะไรอย่างไรฮะสามารถจะกบข่าวบางข่าวบางมุมได้เก่งจริงๆแต่ไม่ธรรมดาเราตั้งเด่นชัยตระกูลนี้สำหรับปากน้ำคนดังคนดังคนรวยมันต้องแรงเมื่อของมันแรงก็จะเป็นที่เกรงใจของบรรดาหัวหน้าส่วนราชการจำได้ไหมวันแรกที่เกิดเรื่องเราสัมภาษณ์หัวหน้าป้องกันจังหวัดป้องกันจังหวัดปากน้ำโอ้โหบีบบอดใบไม่รู้จักใครสักคนในตระกูลนี้ผมก็งงสรุปนะตระกูลตั้งเด่นชัยเขาทำธุรกิจบ่อขยะเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้อง คนพี่ชื่อเด่นตรงตั้งเด่นชัยพันยาชื่อเจ๊เชงบุญไทยมีลูกชื่อสุรพงษ์ตั้งเด่นชัย คุณเด่นตรงเจ๊เชงหรือคุณบุญไทยเป็นเจ้าของที่ดินผู้เช่าที่ดินเพื่อไปทำบ่อ กำจัดขยะนั้นเกิดยืนยันจากปากคำของผู้กำกับสภ.บางปูก็คือสุรพงษ์ก็คือลูกชายโดยเช่าและทำธุรกิจบ่อขยะร่วมกับคนที่ชื่อกรมพลสมุทรสาครชัดเจนไหมดังนั้นอบต.แพรกษาซึ่งไปแจ้งความจึงระบุบุคคลสองคนนี้คือสุรพงษ์และกรมพลถูกไหมฮะขณะเดียวกันสายน้องของตระกูลปักเด่นชัย มีชื่อเล่นว่าคุณช้า งน่าจะเป็นสามีของคุณมาริวันไม่ใช่หน้าและใช่เลยฮะคุณช้างชื่อจริงจำกันไม่ได้จำได้แต่เฮียช้างเป็นสามีของคุณมาริวันก็มีธุรกิจบ่อขยะของตัวเอง
ติก1บ่อใช่แล้วอยู่หมู่5อยู่ใกล้ๆกันแพ็ค3ใหม่แพ็ค3ใหม่นะห่างออกไป2กิโลใช่ค่ะของคุณสุรพงษ์นี่จะอยู่หมู่4หมู่4นะห่างกัน2กิโลนะคะคุณมะลิวันนี่อยู่หมู่5คุณมะลิวันนี่เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วชื่อเองอ่ะเป็นด้วยมั้ยไม่ได้เป็นค่ะตรวจสอบชื่อแล้วเป็นคุณมะลิวันเป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการค่ะทีนี้สืบสาวไปสืบสาวมาพบว่าบ่อขยะของคุณมะลิวันของคุณช้างเนี่ย2551เนี่ยเคยเกิดไฟไหม้แบบนี้เลยไฟไหม้ใหญ่ด้วยชาวบ้านร้านตลาดในบริเวณรอบๆก็กระทบกันเป็นแถวๆนะฮะจังหวะนั้นเองจึงทางการจึงตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าจะทำธุรกิจบ่อขยะต่อในบริเวณนั้นนะฮะหมายถึงบ่อของคุณช้างคุณมะลิวันนะฮะคุณต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียคุณต้องมีโรงคัดแยกขยะคำถามก็คือมีแล้วหรือยังอันนี้ตั้งแต่ปี51ใช่ไหมใช่ที่เคยเขียนไปครั้งที่แล้วมีแล้วหรือยังอย่างไรได้มาตรฐานหรือไม่ไม่ทราบทราบแต่ว่าน่าจะยังเปิดดำเนินกิจการอยู่ยังเปิดอยู่อย่างถ้าฟังท่านผู้กำกับก็บอกว่าในส่วนของคุณมะลิวันเนี่ยเขายังให้บริการรับทิ้งขยะชุมชนอยู่ไม่รู้สาวแล้วก็ระเนระนาดเลยถ้าสาวก็ดีๆเนี่ยผมบอกเลยระเนระนาดเลยนะฮะเราไม่ได้สะใจกับการไปเจาะลึกเรื่องของใครตระกูลไหนอย่างไรนะฮะเราไม่ได้อิจฉาความร่ำรวยของตระกูลนี้นะฮะเราต้องการจะใช้เรื่องราวของบ่อขยะที่ปากน้ำเป็นตัวสะท้อนความไม่ได้เรื่องของระบบราชการทีนี้ปัญหามันเป็นงูกินหางใช่ปัญหาเป็นงูกินหางถ้าปิด2บ่อนี้ไปแล้วทั้งบ่อของคุณช้างแล้วก็บ่อของเจ๊เชงเนี่ยคำถามก็คือจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนเยอะนะมันก็เป็นงูกินหางระบบบริหารจัดการขยะทั้งขยะบ้านขยะโรงงานในปากน้ำเขาทำกันอย่างไรและถ้าต้องปิดทั้ง2บ่อนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ่อของเฮียช้างกับคุณมะลิของเจ๊มะลิวันเนี่ยรับขยะวันละ1,000 ตันจาก14พื้นที่ด้วยกันค่ะนะลองคิดดูแล้วกันเยอะนะคุณเชื่อเหรอมีโรงคัดแยกแล้วมีระบบบำบัดน้ำเสียก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะไม่ให้เกิดซ้ำรอยแบบนี้สรุป 2,551 บ่อของเฮียช้างไฟไหม้ 2,557 บ่อของเจ๊เชงไฟไหม้แล้วช็อตต่อไปจะสลับกันไหมเนี่ยก็อยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมดูแลอ่ะพอแล้วมั้งค่ะพอแล้วนักข่าวในพื้นที่เขารายงานทุกประเด็นยกเว้นประเด็นเจ้าของนะบังกันจ้างใครเป็นเจ้าของแต่ก็เริ่มเปิดกันละเห็นสื่อส่วนกลางบางส่วนก็เริ่มพยายามลงไปเปิดละผมก็ไม่ได้แก่ตายเนี่ยมาแก่เอ้ามากันเรื่องนี้ดีกว่ามาไล่เรียงตารางทางการเมืองนิดนึงดีไหมดีค่ะก่อนที่จะเบรกกันนะฮะก่อนที่จะเบรกนะฮะพอเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของระเบิดใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมีแค่นี้ใช่ไหมฮะนะฮะเราก็คงจะมาตรวจสอบเรื่องความคืบหน้าระเบิด M79 เดี๋ยวนะคงจะเป็นช่วงหน้าใช่ไหมช่วงหน้าดีกว่านะคะจะได้มาไล่เรียงกันการสถานการณ์กับความคืบหน้าที่เราเคยคุยไปก่อนหน้านี้กลุ่มต่างๆตอนนี้มีความชัดเจนแค่ไหนอย่างไรเพราะระเบิดมันก็ยังเกิดขึ้นประปรายในกรุงเทพค่ะตารางทางการเมืองนิดนึงเราจะย้อนกลับไปเมื่อวาน18 มีนาค่ะ18มีนานะค่ะใช่ผมไปถึงสิงหาแล้วเย็นๆค่ะนี่ยังเพิ่งควอเตอร์แรกนะคะคืออย่างนี้ที่ใจผมว่ามันไปไกลแล้วล่ะใจผมอยากให้ปฏิทินประเทศไทยเนี่ยมันไปถึงสิงหาเร็วๆเพราะหมอดูเขาทำนายว่า17มิถุนายน2557อะไรอมอะไรใครอมใครจะเริ่มขี้ใครจะเลิกอมจะอมน้อยลงอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะดวงเมืองมันจะเริ่มแจ่มใสประมาณนั้นน่ะนะฮะจะเคลื่อนเข้าสู่จุดที่มันอาจจะทำให้ทิศทางประเทศดีขึ้นอะไรประมาณนั้นผมจริงใจมันข้ามไปถึงสิงหาแล้วล่ะแต่เขาว่านะ17มิถุนายนดวงเมืองจะขี้คลายแต่กรกฎาคมระวังจะเกิดการปะทะใหญ่มีเจ็บมีตายแต่หลังจากนั้นจะเข้าสู่โหมดสงบสุขจะเข้าสู่โหมดปรับเนื้อปรับตัวกลับมาโชติช่วงชัชวาลจะโชติช่วงชัชวาลอีกทีจริงๆเนี่ยจะต้อง28 21 21 21หรือ28เมษาผมจำไม่ได้เอา21เมษา2558
ปีหน้าเลยสิประเทศไทยจะกลับมาสดใสแต่ว่าตั้งแต่17มิถุนาเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นสดใสจริงๆก็ต้องเมษาปีหน้าอย่างน้อยดวงเมืองจะดีขึ้นแต่หมอดูเขาบอกว่าแต่ให้ระวังกรกฎาคมจะเกิดการปะทะระบาดเจ็บล้มตายแต่หลังจากนั้นจะคลี่คลายจริงๆแหละอันนี้มันเป็นคำทำนายนะใช่อย่าตื่นตระหนกผมเย้าผมก็จึงหยอกเย้าหยิกหยิกหยอกหยอกกับหมอฟองสนานจามอนจันเนี่ยนะฮะว่าหมอฟองแปลว่าดวงเมืองของประเทศไทยมันต้องเส้นมันต้องสังเวยด้วยเลือดด้วยเนื้อมันจึงจะข้ามผ่านความยุ่งยากใช่หรือไม่หมอฟองก็กระพริบตายิบ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 แล้วถอนในใจหนึ่งทีช่างมันเถอะตัดมาตรงนี้ดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อวาน18 มีนานะฮะคณะกรรมการปปช.มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนนายกปูเพิ่มอีกหนึ่งคดีที่จริงเราอยากจะถามอาจารย์วิชาหมาคุณตรงๆเช่นกันนะอาจารย์โอ้โหมันจะไปไหมอ่ะมันเจอะไปไหมอ่ะประเด็นที่นำไปสู่การตั้งกรรมการไต่สวนนายกปูและทีนี้เขาจะทำกันเร็วนะเพราะเหตุเขาตั้งคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนหมายความว่าขณะที่ไต่สวนมันก็เหมือนกันพิจารณาของกรรมการปปช.ชุดใหญ่เพราะชุดใหญ่ก็อยู่ในชุดไต่สวนในชั้นไต่สวนจบอย่างไรบาบใหญ่ปปช.น่ะมันก็จะจบอย่างนั้นเพราะชุดเดียวกันดังนั้นมันเร็วนะประเด็นที่เขาไต่สวนเพิ่มอีกหนึ่งคดีก็คือฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ฐานไม่ห้ามปรามคนเสื้อแดงนปช.ในการประกาศแยกประเทศในการประกาศจะตั้งกองกำลังต่อสู้กับทหารในการอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นค่ะจำได้ไหมนปช.เขาจัดอีเวนต์นปช.ลั่นกองรบที่โคราชเมื่อเร็วๆนี้ที่ลิปตับพันลบพอถูกไหมวันนั้นก็มีการเรียบเรียงและนำเสนอข้อเสนอของแกนนำเสื้อแดงทั้งประเทศนะว่าเขามีแนวคิดอะไรอย่างไรก็ว่ากันไปนะฮะมีข้อเสนออะไรอย่างไรก็ว่าไปประมาณนั้นนะมันมีบางข้อเฉียดฉิวเรื่องประกาศจะตั้งกองกำลังประกาศจะต่อสู้ด้วยอาวุธประกาศเรื่องแนวคิดแยกประเทศอะไรประมาณนี้นะกรรมการปปช.บอกว่าคุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุณไม่ห้ามปรามคนเสื้อแดงได้อย่างไรคุณไม่หยิกแก้มคนเสื้อแดงได้อย่างไรคุณไม่ตีก้นคนเสื้อแดงได้อย่างไรละเว้นตั้งกรรมการไต่สวนไม่รู้สังคมคิดอย่างไรผมก็เชื่อเลยเหมือนเดิมเหมือนกับอีกหลายๆเรื่องในประเทศเนี่ยทันทีที่ชดประเด็นนี้ขึ้นมาปั๊บฝ่ายหนึ่งสะใจอีกฝ่ายหนึ่งก็เสียใจฝ่ายที่เสียใจก็โมโหโกรธาสมคบคิดองค์กรอิสระรวมเท้ากันกระทืบนายกปูไม่เป็นธรรมดังนั้นต้องต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะฮะอีกฝ่ายที่สะใจก็มีนะเมื่อไม่ลาออกก็ต้องเจออย่างนี้แหละไม่รู้ก็แล้วแต่นี่คือปฏิทินการเมืองวันที่18มีนาซึ่งผมคิดว่ามันสุดยอดแล้วล่ะ19มีนาคือวันนี้ใช่ไหมวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้รัฐบาลเข้าชี้แจงในคดีที่มีผู้ร้องว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะประเด็นที่เขาร้องว่ามันน่าจะเป็นโมฆะนั้นเพราะการบริหารจัดการเท่าที่อ่านอย่างไรมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการเลือกตั้งนะฮะเรื่องของกกต.ทำไมต้องให้รัฐบาลเข้าไปชี้แจงด้วยผมก็งงเหมือนกันนะก็แปลกดีมันควรจะให้กกต.เนี่ยเข้าไปชี้แจงคุณจัดการการเลือกตั้งอย่างไรมันจึงมีปัญหาและเกิดการตีความทางด้านของข้อกฎหมายถูกไหมค่ะขณะเดียวกันผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคุณรับเรื่องนี้และส่งต่อศาลน้ำนูนได้อย่างไรอกว่ากันไปประมาณนั้นถูกไหมนี่ก็เป็นหมายที่น่าสนใจนะ อาจารย์สมชัยศรีวิทยากรหนึ่งใน5เสือกกต.ฝันอีกแล้ว ฝันว่าเผลอๆนะชี้แจงเสร็จบ่ายวันนี้หรืออย่างช้าพรุ่งนี้20มีนาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเลยว่าเลือกตั้ง2กุมภาโมฆะไม่โมฆะถ้าโมฆะก็ยกเลิกนับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รับสมัครผู้สมัคร
สสใหม่ทั้งหมดเลยเริ่มต้นใหม่ปัจจัยปัจที่บอยคอตการเลือกตั้งถ้าจะแก้ตัวจะย้อนกลับสู่สนามเลือกตั้งก็เอาเลยจังหวะนี้กลับมาได้แล้วยังได้ 20 มีนาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้ค่ะคณะกรรมการปปช.จะชี้มูลความผิดคุณสมศักดิ์กฤษณนท์อดีตประธานสภาผู้แทนคุณนิคมไวรัตพานิชรักษาการประธานวุฒิสภาใช่ค่ะในคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.เรื่องที่มาสว.โดยไม่ชอบโดยไม่ชอบค่ะเพราะคดีนี้เขาจะแยก2ท่านนี้ออกมาจากกลุ่มของสส.สว.อีก308คนนะคะที่ไต่สวนอยู่ไม่ยุบสภาเมื่อยุบสภาไปแล้วไม่มีสภาผู้แทนไปแล้วคุณสมศักดิ์เกียรติสุนทรไม่มีนัยยะแต่ที่มีนัยยะก็คือนิคมไวรัตพาณิชย์นี่แหละค่ะถ้าถูกสอยถ้าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออย่างไรแล้วจะมีผลยังไงไม่รู้จะไม่รู้เลยแต่บอกเลยนะฮะตำแหน่งรักษาการประธานวุฒิสภาเนี่ยเขาแย่งชิงกันมากเลยระหว่างตัวแทนสวเลือกตั้งกับตัวแทนสวสรรหาเพราะตำแหน่งนี้เป็นจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญสำคัญในวุฒิสภาใช่ไหมในเกมการเมืองใหญ่นายกมาตรา7ถูกชัดเจนนะชัดเจนค่ะถ้าบอกแบบนี้หลายคนก็เริ่มมองเอากันแค่นี้ดีกว่า18เมื่อวาน19วันนี้20วันพรุ่งนี้แค่นี้ก็นอนไม่หลับแล้วค่ะเอากันเสียให้พอโอเคพักกันสักครู่ค่ะตอนนี้ทั้งไทย Insight Thailand ผมไม่ทราบว่าเป็นคนผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะฮะ SMS เข้ามาไม่ทราบว่าแดกดันใครอย่างไรนะฮะบอกคุณทนายหวยงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะขัดรัฐธรรมนูญนะ เพราะนายกปูจุดๆๆผมไม่กล้าอ่านพอมาตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะเฉพาะสัปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาระเบิดเนี่ยรายวันเลยย้อนกลับไปเมื่อวันซืนก็คือวันจันทร์วันจันทร์ที่17เปิดมาทำงานวันแรกเลยก็ปลวดเลยแถวรัชดาภิเษกเรามีคนวางระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในถังดับเพลิงเรียนแบบระเบิดทางภาคใต้วางระเบิด2ลูกที่หน้าสำนักงานอัยการสูงสุดและที่หน้าสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการใช่ไหมคะศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมก็อยู่ถนนเส้นเดียวกันแต่ห่างกันนิดหน่อยนะฮะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะฮะตรงกลางมีบังเกอร์ทหารจุดตรวจด้วยตรงกลางเนี่ยตรงกลางมีบังเกอร์ทหารถึง2บังเกอร์ด้วยกันโอ้สุดยอดจุดตรวจจากวันซืนก็มาเมื่อวานเมื่อวันซืนมีสองที่17มี2ที่นอกเหนือจากที่ราชดายังมีที่สนามบินน้ำข้างสำนักงานคณะกรรมการปปช.ใช่ค่ะที่สนามบินน้ำแต่ว่าระเบิดไปตกพลาดไปตกที่บ้านอดีตนายทหารใช่แล้วพลเอกนพดลอินทปัญญาใช่ค่ะสองลูกนะใช่ค่ะสองลูกนะจากวันซืนก็ขยับมาเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานก็มีเหตุเกิดนะคะมีคนร้ายปาระเบิด MK2 ไปตกอยู่บริเวณหน้าอาคารต้นสนทาวเวอร์เขาบอกว่าใกล้ๆห่างจากจุดตรวจของทหารที่บริเวณแยกชิดลมไปแค่100เมตรเองเลือกตำแหน่งได้ดีมากเลยนะฮะห่างจากบังเกอร์ทหารตรงแยกชิดลมแค่100เมตรเนี่ยมันกล้านะแล้วดึงสลักไว้พร้อมทำงานด้วยกู้ได้ทันนะคะโชคดีค่ะเช้ามืดวันนี้ไปเจออีกแล้วไปเจอระเบิดตกที่ถนนพระราม4ใต้สะพานไทยเบลเยียมเขาบอกน่าจะถูกปาลงมาช่วงประมาณ4:00ไม่ทราบเอาละครับไปกันที่พลตรวจโทวินัยทองสองนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับในฐานะที่คุณวินัยทองสองนะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบกดดันไล่ล่าติดตามบรรดาฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์ระเบิดทั้งหลายนะฮะกดดันไปถึงไหนอย่างไรเห็นเฉพาะแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยมีทุกวันแล้วก็แรงขึ้นทุกวันนะฮะอย่างไรฮะอย่างไรฮะทีนี้ฮะถ้าจะสังเกตเนี่ยM79 ก็ดีหรือวัตถุระเบิดก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยในท้ายๆของการชุมนุมอ่ะท่านสังเกตเกือบทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นการทำให้สถานการณ์มันสุดๆ นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยถามว่าในขณะเนี้ยก็มีทั้งฝ่ายตรงข้ามบ้างหรือคนชอบสร้างสถานการณ์เนี่ยก็พยายามจะทำให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะครับครับครับหมายความว่าขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าท้ายๆของการชุมนุมจะมี M79 จะมีวัตถุระเบิดหนาแน่นใช่เกือบทุกครั้งที่มีการชุมนุมใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าเป็นการชุมนุมทางการเมืองจะเป็นอย่างนี้เป็นแพทเทิร์นเลยใช่ครับใช่ต้องการอะไรเป้าหมายคือเป้าหมายเนี่ยก็สร้างสถานการณ์ให้เกิด
ความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทางเราก็พยายามติดตามสถานการณ์อยู่ครับต้องการจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงเพื่อเป็นประเด็นที่นำไปสู่อะไรฮะครับก็เป็นประเด็นที่นำไปสู่ความคาดหวังของฝ่ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะฮะไม่ได้แปลว่าผู้ชุมนุมทำเองเสมอไปก็ไม่จำเป็นหรอกครับไม่จำเป็นอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายชุมนุมก็ได้นะครับเพราะในขณะนี้คือเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันจะทำคือการสืบเนี่ยมันจะยากกว่าเรื่องของบุคคลคือเรื่องของบุคคลเนี่ยมันพอรู้สาเหตุเราก็รู้ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันเขาเรียกอะไรผลกระทบมันอยู่เยอะมากนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ดีฝ่ายต้องการสร้างสถานการณ์ก็ดีเนี่ยมันเยอะมากครับเพราะนั้นตรงเนี้ยการสืบสวนเนี่ยมันถึงทำได้ยากนะครับคือท่านผบ.นี่ท่านก็เรียกประชุมเน้นย้ำไล่สั่งให้พวกกำชับให้พวกผมเนี่ยพยายามก็เรียกอะไรหาตัวผู้กระทำผิดไล่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราก็ทำงานกันเต็มที่แต่ว่าถามว่ามันยังไม่ได้ผลเนี่ยเพราะอะไรอย่างสมมุติ M79 เนี่ยยิงที่หนึ่งไปตกที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นพยานบุคคลก็ดีพยานอะไรต่างๆก็ดีเนี่ย M79 เนี่ยเมื่อไประเบิดแล้วเนี่ยชิ้นส่วนก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่สามารถที่จะตรวจพิสูจน์ระบุเอกลักษณ์ต่างๆได้เนี่ยนะครับตรงนั้นเข้าใจฮะแต่มันมีคำถามว่าแล้วพวกนี้มันขนอาวุธใจกลางกรุงเทพได้อย่างไรขนไปขนมาใจกลางกรุงเทพได้อย่างไรเพราะว่าจุดที่เขากระทำการมันใจกลางกรุงเทพใช่ครับและจุดที่เขากระทำการโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เห็นกันชัดเลยนะฮะเหยียบจมูกเสือหน่วยไหนไม่ทราบเลยนะฮะไปคว้างห่างจากบังเกอร์ทหารนะฮะแค่ร้อยเมตรใจกลางกรุงเทพแยกชิดลมหน้าศาลหน้าอัยการสูงสุดมีบังเกอร์ทหาร2บังเกอร์มันยังทำมันยังกล้าวางมันแปลว่าอะไรฮะคือใครคุ้มครองใครคุ้มครองคนเหล่านี้ครับไม่มีใครคุ้มครองหรอกครับคือถามว่าในขณะนี้ทั้งทหารก็ดีทั้งเจ้าที่ตำรวจก็ดีเนี่ยเราเนี่ยร่วมกันนะครับร่วมกันเนี่ยตั้งด่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเพื่อพยายามจะสกัดกั้นไม่ให้มีบุคคลเนี่ยไอ้ขนอาวุธเข้ามาเนี่ย คือด่านตัวด่านอะไรนี่มากมายนะครับแต่ถามว่า เหตุที่เข้าไปเนี่ยก็คนเนี่ยมันจะลักลอบผ่านเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วฮะแล้วก็ที่กว้างอยู่ที่ห่างจากจุดบังเกอร์ฐาน100เมตรก็ไม่ระเบิดนะฮะครับ ทีนี้เอากันตรงๆเลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมันนะฮะสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ทหารออกมาปิดเกมใช่หรือไม่แต่การสร้างผมไม่ทราบอันเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันจะเป็นคืออย่างพวกผมเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยผมต้องมีพยานหลักฐานไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อสันนิษฐานถามว่าในขณะเนี้ยทางฝ่ายสืบสวนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะเนี้ยเรากำลังตรวจสอบบุคคลเนี่ยกลุ่มบุคคลต้องสงสัยซึ่งเรามีรายชื่ออยู่เนี่ยประมาณ10กว่าคนเนี่ยว่าพวกเนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุหรือไม่รายชื่อ10กว่าคนเข้ามาในที่เกิดเหตุหรือไม่เช่นเฉียดแถวชิดลมหรือไม่เฉียดแถวราชดาหรือไม่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นแนวทางในการสืบสวนคือในขณะนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผู้กระทำเพราะนั้นแต่เรามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยอยู่มีเป้าหมายอยู่10คนเรามีเป้าหมายอยู่10กว่าคนเราก็ตกตรวจสอบว่าเหตุเกิดวันนี้เวลานี้ที่นี้คนเนี้ยเข้ามาในที่เกิดเหตุหรือไม่ใช่มั้ยฮะเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงว่าเค้าเรียกอะไรเราก็เชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ยากก็อย่างที่บอกแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายามกระทำอยู่ต้องบางครั้งในขณะนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าบางครั้งในขณะนี้การตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันเราไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างอย่างกทม.เนี่ยนะเหตุเกิดที่แยกราชประสงค์เนี่ยเรามีตรวจสอบกล้องเอกชนเนี่ยเราได้รถต้องสงสัยเนี่ยเราไปขอทางกทม.เหตุเกิดมาจะเดือนอยู่แล้วเรายังไม่ได้เลยครับเพราะอะไรคะเขากล้องมีปัญหาหรือไม่ได้บันทึกข้อมูลหรือมันเป็นที่เขาไม่ให้ความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ไปประสานขอความร่วมมือก็ได้รับคำตอบว่ารอผู้ใหญ่สั่งซึ่งตอนนี้ทั้งเจ้าที่ปฏิติดต่อกันก็เบื่อหน้ากันละก็ไปทวงทุกวันเอ๊ะทำไมได้ไอ้เหตุที่มีการยิงระเบิดแล้วก็เด็กตายนะฮะไอ้ตรงนั้นใช่ไหม
ใช่ที่ราชประสงค์เนี่ยทำไมคุณวินัยก็ยกหูหารุ่นพี่คุณอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่ากทม.ตอนทหารตำรวจด้วยกันง่ายกว่าไหมมันไม่จบเหรอคือก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วเนี่ยแต่ว่าทางเจ้าที่ที่เขารับผิดชอบเขาก็ไปประสานเจ้าที่มาอันนี้ไปทำตามขั้นตอนแต่ข้อมูลยังไม่ได้ใช่ไหมคะเราดำเนินการตามขั้นตอนจนกระทั่งถึงนาทีนี้กทม.ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขามีกล้องตรงนั้นหรือเปล่ามีกล้องมีบันทึกภาพได้หรือเปล่ามีครับมีครับแต่ว่าในขณะนี้อย่างสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเหตุเกิดระเบิดที่หน้าศาลที่วางสองลูกที่หน้าการที่หน้าศาลเนี่ยนะก็จากการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่ากล้องของกทม.เนี่ยใช้การไม่ได้อ้าวทั้งแนวเลยเหรอคะเพราะมันเป็นตลอดแนวของรัชดาพิเศษใช่ครับกล้องกทม.ทั้งแนวตั้งแต่สำนักงานในการสูงสุดนะยันไปจนทั้งถึงแยกรัชดาตรงจุดตัดแยกลาดพร้าวนั้นใช้ไม่ได้หมดเลยเหรอใช้การไม่ได้ครับคือขนาดนี้เราก็มีกล้องอยู่กล้องหนึ่งของอัยการเนี่ยนะที่ชี้มายังจุดที่เก็บข้อมูลได้ใช่ไหมคะก็ขณะนี้ก็รอเจ้าที่ของอัยการซึ่งต้องใช้เจ้าที่พิเศษมาถอดข้อมูลก็กำลังรอข้อมูลอยู่เป็นกล้องของสำนักงานอัยการเองใช่ไหมสำนักงานสนพของอัยการเนี่ยแหละก็คือของหน่วยงานเขาเองไม่ใช่กล้องของกทม.ที่มันติดอยู่ทั่วไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ๊ะของส่วนที่หน้าศาลเนี่ยก็กล้องของศาลก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณศาลข้างนอกมันก็ไม่เห็นข้างนอกไม่ได้มันก็ไม่เห็นข้างนอกอีกค่ะไม่เห็นครับกทม.เขาให้เหตุผลว่ายังไงคะว่ากล้องมีเสียหรือมันเป็นกล้องมักอัพเหมือนที่เคยเป็นข่าวว่ามันไม่ได้มีกล้องจริงกล้องดัมมี่กล้องดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้การไม่ได้อะผมก็ไม่ได้ถามในรายละเอียดเนี่ยนะครับแต่ว่าถามว่าเอ๊ะทางกล้องกทม.ที่ติดอยู่ตามถนนเนี่ยมันได้อะไรไหมเขาบอกใช้การไม่ได้โอ้ครับอะไรเนี่ยกลับมาที่10คนที่เป็นเป้าหมายที่เราจับตาดูนะฮะว่าผ่านเข้าไปในพื้นที่ณวันที่มีการกระทำการหรือเกิดเหตุหรือไม่นะครับเป็นฮาร์ดคอร์ฝ่ายไหนฮะก็ทั้ง2ฝ่ายแหละครับคือในขณะนี้เราก็ต้องดูทั้งฝ่ายเพราะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละว่าหนึ่งต้องการฝ่ายตรงข้ามมากระทำหรือต้องการสร้างสถานการณ์เพราะในขณะนี้ผลของออกมาเนี่ยก็ยิงเข้าไปในที่ทำการของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอย่างผมยกตัวอย่างทั้งฐานที่ราชการหรือว่าทั้งสรสนี่ก็ถูกยิงมาอ๋อโดนทั้งสองฝ่ายถ้าพูดตรงๆครับสิบกว่าคนเลยนะฮะสิบกว่าคนนี้เป็นฮาร์ดคอร์ของทั้งสองฝ่ายนะฮะฝ่ายเสื้อแดงก็มีฝ่ายกปปสก็มีนะฮะอย่างละครึ่งไหมฮะอย่าไปลงรายละเอียดละงั้นเลยครับว่าขนาดไหนเอางี้เราก็จับตาโกติอยู่ด้วยใช่ไหมคือเราก็ตาทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละครับว่าที่มาทำเนี่ยนะครับที่ขนาดนี้ถามว่าทางท่านผบ.เนี่ยท่านต้องการที่จะไม่ทางตำรวจทางทหารเนี่ยต้องการที่ไม่ให้เหตุเกิดความรุนแรงนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยมันไปโดนถึงคนที่ไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยถึงแต่ความตายท่านก็ต้องการที่จะจับกุมตัวให้ได้นะครับผมตั้งข้อสังเกตเลยนะฮะว่าระยะนี้มันเกิดถี่มากผิดปกติใช่ครับใช่แล้วก็อย่างที่สองจะสังเกตนะฮะปฏิบัติการใกล้บังเกอร์ของทหารอย่างไม่เกรงกลัวไม่ต้องสังเกตนะผมอ๋อครับครับต้องสังเกตคงไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าในขณะนี้เรากับทหารเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันออกมาตั้งด่านตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดครับแสดงว่าสถานการณ์มันใกล้เต็มทีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าในขณะนี้ก็ทั้งคนชอบไม่ชอบก็เริ่มแสดงกันเต็มที่โอเคถ้าระเบิดหนาๆเยอะๆแน่นๆทีๆเนี่ยแสดงว่ามันใกล้เต็มทีแล้วถูกไหมฮะใช่ครับพวกเราจะเหมาะเป็นพวกโลกสวยไปไหมเนี่ยว่ามันใกล้เต็มทีแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลตำรวจโทวินัยทองสองนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เป็นคนโลกสวยก็ดีจะได้หลับฝันดีค่ะมีความหวังมันใกล้แล้วอีกนิดเดียวระเบิดอีกสักลูกสองลูกมันคงจบป่ะเหรอคะไม่เกิดจะดีกว่านะคะโอเควันนี้หมดเวลาลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ